จะบอกว่าหนูไปฝึกปีนเขามาถ้าหลังจากที่รู้จักกับความรักหนูก็ตกหลุมรักบ่อยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะมายโฟอีนะคะไอโฟอีนะคะรับบทเป็นพระจันทร์ค่ะจอรินโฟอีค่ะรับบทเป็นปุ้ยๆค่ะธนาโฟอีรับบทเป็นไพอาค่ะพันโฟอีนะคะตาอ้อมโฟอีค่ะรับบทเป็นฟองรับบทเป็นเนิบๆค่ะนิยามในความรักของหนูล่ะก็คือการให้รู้สึกว่ามันพอมันเราให้ด้วยรักอะพี่มันไม่ต้องการสิ่งตอบแทนก็ต้องช่วยแบบมันต้องมีแหละมีอยู่จริงรู้จักค่ะพอรู้จักหนูบ้างค่ะน่าจะจากพ่อแม่แหละพี่คุณพ่อคุณแม่ก็แบบเคยพูดถึงเคยแบบว่าเปิดให้ฟังหนูอะไรอย่างนี้บ้างไม่เคยค่ะไม่เคยยังไม่เคยได้รับคำเลยทีเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยที่เราจะได้เริ่มต้นกับการเล่นละครเป็นครั้งแรกนะเอาตรงกดดันมากเพราะว่านักแสดงก็คือแบบมีแต่โปรเฟสชั่นอลเลยก็เป็นที่มั่นของท่านหน้าเจนนี่สุด